ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกได้แสดงความห่วงใยในวิกฤตการณ์ของประเทศอิสราเอลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้มีกระทู้ถึง2กระทู้แล้วก็ต้องทราบว่ารัฐบาลก็ได้พยายามที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้ในทุกวิถีทางทั้งในประเทศและในต่างประเทศแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนคนไทยที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ช่วยเหลือผมจึงคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาวิกฤตจริงๆอย่างที่ท่านตีช่วยว่าการกระทรวงได้กล่าวถึงจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทั้งที่คนที่อยู่ที่โน่นคนที่บาดเจ็บและคนที่ต้องอพยพรวมทั้งคนที่ถูกจับนะครับเราคงต้องให้กำลังใจช่วยเหลือคือคนที่กลับมานี่ก็อย่างที่สสของเราได้ให้ความใหญ่ว่าเราจะต้องดูแลในทุกประการรวมทั้งเรื่องการกำลังใจและก็ให้งานทำแต่ว่าผมก็อย่างที่ทราบนะครับรัฐบาลก็ได้ช่วยเต็มที่อยู่แล้วในทุกช่องทางสำหรับทางสภานั้นผมก็อยากจะเรียนต่อท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนว่าสภาก็มีความห่วงใยผมในฐานะประธานสภาก็ได้พบกับเอกอัครทูตอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่แล้วซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปเพียง2วันก็ได้แสดงความห่วงใยนี้ต่อท่านเอกอัครทูตอิสราเอลซึ่งได้รับคำตอบที่ดีว่าทางประเทศอิสราเอลนั้นจะดูแลคนไทยที่เดือดร้อนไม่ว่าเรื่องการอพยพหรือคนที่บาดเจ็บหรือคนที่ถูกจับไปจะดูแลเหมือนคนชาวอิสราเอลในทุกประการอันนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการยืนยันหลังจากเหตุการณ์ขึ้น2วันเท่านั้นนะครับต้องขอบคุณครับแต่ว่าในเรื่องนี้ทางสภาก็เห็นว่าเป็นเรื่องวิกฤตการณ์จริงๆอะไรที่เราคนไทยจะช่วยเหลือได้ก็เป็นหน้าที่ผมก็พยายามติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งทางด้านองค์กรระหว่างประเทศและพี่น้องคนไทยที่สามารถจะหาช่องทางที่ติดต่อโดยเฉพาะคนที่ถูกจับซึ่งทราบว่าปลอดภัยอยู่แต่ก็ต้องให้คนเหล่านั้นได้ปลอดภัยแล้วเดินทางออกจากพื้นที่นั้นโดยเร็วก็พยายามทำทุกช่องทางในฐานะที่เราเป็นห่วงคนไทยทุกคนครับของขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอวิงวอนนะครับขอพรอะไรก็แล้วแต่ขอให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศและทุกจับครับได้รับความปลอดภัยแล้วกลับมาคนที่ต้องการจะกลับมาก็คงจะได้กลับมาอย่างปลอดภัยขอบคุณทุกฝ่ายครับ